กรณีของหมอเหรียญทองตบทำร้ายเด็กและสั่งบังคับให้เด็กเนี่ยแก้ผ้าเดินออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากไม่พอใจที่เด็กแอบสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเรานำเสนอข่าวไปแล้วเด็กชายนัทอายุ14ที่โดนกระทำนะครับเพราะว่าพาเมียอายุ17เนี่ยไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลลูกในท้องไม่ดิ้นให้หมอรักษาเนี่ยนะอันนี้เรื่องพีคที่1เรื่องพีคที่2ก็คือหมอทำร้ายเด็กเนี่ยหมอเหรียญทองก็ยอมรับว่าจริงนะหมอบอกว่าเนี่ยอย่าเรียกว่าหมอทำร้ายเด็กให้เรียกว่าผอ.โรงพยาบาลทำร้ายเด็กเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมอโรงพยาบาลผมพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กชายนัทภายในโรงพยาบาลเมื่อช่วงค่ำวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี่พาไปชี้ป้ายดูล่าสุดนะพาไปดูพานักข่าวไปดูในห้องน้ำบอกมีป้ายบอกเนี่ยห้ามสูบบุหรี่ปรับ 5,000 เนี่ยอันนี้เนี่ยติดเอาไว้แถมยังมีการประกาศเสียงตามสายทุก2ชั่วโมงเสียงก็เสียงผมนะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยมันมีคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยได้ไปเจอเด็กชายนัทอายุ14แอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำนะเขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยฮะเดินออกมาจากห้องน้ำนี่ทำอะไรเจ้าหน้าที่เขายืนรออยู่หน้าห้องน้ำนะครับนอกจากนี้มีภาพกล้องวงจรปิดหลังเกิดเรื่องฮะเด็กชายนัทเดินอยู่ริมถนนในสภาพเปลือยกายเนื่องจากถูกหมอเหรียญทองสั่งให้แก้ผ้าแล้วก็ไล่ออกจากโรงพยาบาลนี่อยู่ริมถนนนะซอยแจ้งวัฒนะ12อ่ะออกจากโรงพยาบาลในสภาพเปลือยกายโดนยึดเสื้อผ้าด้วยโดนยึดมือถือไว้ด้วยเสื้อกางเกงรองเท้ามือถือโดนยึดหมดเลยนี่นะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นักข่าวเนี่ยไปถามหมอเหรียญทองบอกนะครับบอกว่าคือได้เรียกเด็กมาพูดคุยแต่เขาเนี่ยมีท่าทีท้าทายไม่สำนึกผิดจึงตบแล้วก็เตะแล้วก็ถีบไปอย่างละทีเพื่อสั่งสอนตอนนั้นเด็กก็ได้ขอโทษจึงได้เรียกปรับเงิน 5,000 บาทเด็กบอกไม่มีจึงยึดมือถือไว้นะหมอบอกว่าการยึดมือถือไม่ใช่การกันโชคทรัพย์นะยึดไว้เป็นหลักประกันให้มาจ่ายค่าปรับตอนท้ายสั่งให้เด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกไปเนี่ยเป็นการประจานอันนี้ยอมรับคือหมอบอกว่าเนี่ยผมดูทีแรกผมไม่รู้ด้วยนะว่าอายุ14ดูแล้วเนี่ยดูเหมือนแบบอายุมากกว่านั้นนะเหมือนคนมีอายุแล้วแถมพาเมียมาโรงพยาบาลด้วยไงเห็นผมยาวๆเนี่ยหมอบอกว่านะครับเรื่องการทำร้ายร่างกายอันนี้ผมยอมรับผิดนะคือถ้าจะติดคุกเนี่ยก็ยอมแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากติดคุกหรอกแต่ยืนยันว่าไม่ขอโทษกุ้ยคนนี้อย่างเด็ดขาดเดี๋ยวลองฟังหน่อยผมถามว่าโรงพยาบาลเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยโดยเฉพาะสาเหตุจากบุหรี่เนี่ยผมถามว่าคนไข้ผมนอนกัน 3-400 เตียงอยู่ใน ICU ประมาณเกือบ100เตียงผมย้ายไม่ได้เนี่ยแล้วเขาต้องตายคาเพลิงไหม้เนี่ยผมก็ต้องติดคุกคดีอาญาในฐานะผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสถานพยาบาลไม่มีพื้นที่สาธารณะใดออฟฟิศสาธารณะไหนกล้าปราบคนสูบบุหรี่สักคนผมกล้าพูดผมกล้าพูดได้ว่าผมคือคนเดียวในประเทศไทยแล้วผมก็จะทำอย่างนี้ถ้าผมจะต้องติดคุกนะฮะผมก็ติดคุกอย่างสง่างามไม่เคยน้อยใจเราทำเรากล้ารับประจานต้องประจานไม่เป็นไรผมรู้ว่ามันเป็นความผิดผมไม่คุยหรอกครับผมก็คุยกับลูกน้องผมนะครับผมไม่คุยเพราะผมมีคนไม่เจรจาไกล่เกลี่ยแล้วผมคนอย่างผมไม่ขอขมากุ้ยนะคนอย่างผมเนี่ยไม่มีผมซื้อกระเช้าไม่เป็นแล้วผมไม่ขอขมากุ้ยชั่วชีวิตไม่เคยขอขมากุ้ยผมถามว่าโรงพยาบาลนี่นะครับคือหมอเหรียญทองบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมตบฮะคนสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนแอบสูบเนี่ยผมเนี่ยตบไปหลายคนแล้วโอ้โหนี่นะหมอยอมรับเลยนะอันนี้หมอเนี่ยบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วจะไปดูกล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยให้ดูหมดไม่หมกเม็ดไม่ปกปิดส่วนก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศเสียงตามสายเกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ซึ่งในเสียงตามสายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟังดูนะหมอเนี่ยใช้เสียงตัวเองแล้วประกาศแบบโอ้โหเด็ดขาดฮะลักษณะแบบเด็ดขาดตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนี่คือประกาศคำเตือนจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาดดังนั้นผู้ลักลอบสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยครอบคลุมถึงสุขาห้องพักส่วนตัวระเบียงห้องพักผู้ป่วยและหรือลานจอดรถในอาคารต่างๆด้วย
จะดำเนินการโดยไม่ให้เกียรติผู้ลักลอบสูบบุหรี่ทั้งการปรับในอัตราสูงสุดมากถึง 5,000 บาทและไล่ออกจากพื้นที่โรงพยาบาลโดยไม่มีการไว้หน้าไม่เกรงใจไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือจะมีตำแหน่งสูงส่งหรือร่ำรวยเพียงใดก็ตามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขอประกาศเตือนผู้กระทำการลักลอบสูบบุหรี่ว่าอย่าท้าทายหรือลองดีกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่นี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอันนี้คือเสียงหมอเหรียญทองที่มีการออกเสียงประกาศตามสายเป็นระยะระยะค่ะแล้วก็ล่าสุดหมอบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนค่าปรับละจาก 5,000 บาทเป็น 500,000 บาทเปลี่ยนเองได้เลยเหรอพี่คือเอาจริงๆเนี่ยตามกฎหมายเขาให้ปรับได้ 5,000 สูงสุดสูงสุดเลยนะสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบเนี่ยเขาให้ปรับได้สูงสุด 5,000 แต่หมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น 500,000 คือเอาจริงๆนะกฎหมายให้ปรับได้ 5,000 แต่ถ้าเกิดหมอบอกว่าเนี่ยเสียหายจากการสูบบุหรี่เท่าไหร่อย่างไรแล้วมันเป็นเงิน 500,000 เนี่ยอันนี้ต้องไปฟ้องอ่ะนะคือต้องไปฟ้องแล้วก็ไปสู้ในศาลให้เห็นอ่ะว่าโรงพยาบาลเสียหายอะไรถึง 500,000 แต่ว่าอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการแบบเขียนเสือให้วัวกลัวไงใส่ตัวเลขเยอะๆไว้ก่อนแต่หลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนตัวเลขคราวนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของเด็กแล้วก็แม่นะครับแม่ชื่อกัลยาส่วนเด็กนะฮะชื่อน้องนัทเนี่ยนะก็ไปพบตำรวจนะครับคือมีทนายรัชพลสิริสาครนะครับก็ไปช่วยเหลือนะครับบอกว่าเนี่ยความผิดของหมอเหรียญทองเนี่ยมี5ข้อหาไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นยักยอกทรัพย์นะความผิดต่อเสรีภาพกักขังหน่วงเหนี่ยวกระทำอนาจารนะครับเรื่องนี้นะครับทางทนายรัชพลบอกว่าเนี่ยหมอก็มีความเป็นสุภาพบุรุษนะคือออกมายอมรับกับสิ่งที่ทำลงไปนะฮะส่วนผู้เป็นแม่บอกว่าเนี่ยขอโทษและยอมรับที่ลูกไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำแต่สิ่งที่อีกฝ่ายทำกับลูกมันเกินกว่าเหตุไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคือที่ผ่านมาแม่ก็ไม่เคยทำร้ายลูกแบบนี้เลยนะส่วนเด็กเองนะครับเด็กก็ยอมรับบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเป็นเรื่องผิดนะฮะที่คู่กรณีคือหมอเนี่ยโพสต์บอกว่าเนี่ยเขายกพวกขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อกวนหลังเกิดเหตุอันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้ทำอยากจะรู้ว่าทำไมเขามีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายผมเนี่ยไม่เคยโดนใครทำร้ายแบบนี้มาก่อนนะครับแม่ก็ออกตัวก่อนเลยบอกว่าเนี่ยลูกหนูก็ไม่ใช่คนดีนะแต่สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยหนูก็ยอมรับแต่ที่คุณทำผิดก็ต้องยอมรับด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะแม่เดินทางไปที่โรงพยาบาลนะไปทำเรื่องขอรับมือถือกับเสื้อผ้าคืนปรากฏคุณผู้ชมมันมีเรื่องผีอีกเรื่องนึงฮะเพราะว่าไปเจอบางสิ่งบางอย่างนะครับอยู่ในเสื้อผ้าเด็กคือไปตรวจสอบเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะมันมีหลอดเล็กๆฮะหลอดดูดนะฮะหลอดคล้ายๆหลอดกาแฟแต่มันสั้นๆแล้วก็เจอไฟแช็กแล้วก็เจอถุงซิปล็อกนี่ฮะผงสีขาวๆคุณผู้ชมฮะผงสีขาวๆนะครับแม่เนี่ยอึ้งเลยนะแม่เนี่ยตกใจเลยทีแรกคุณผู้ชมนักข่าวถามเด็กบอกน้องอันนี้ผงอะไรอ่ะทีแรกเด็กบอกมันเป็นแป้งพี่เอาไว้ดมทีแรกบอกมันคือแป้งคุณผู้ชมตอนหลังเด็กยอมรับบอกว่ามันเป็นเฮโรอีนซื้อมาจากเพื่อน50คือตอนแรกแม่เนี่ยนะยังถามเลยนะโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มั้ยเนี่ยครับหมายถึงว่าไอ้ที่ไปเจอซองตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลมาเกี่ยวข้องมั้ยเนี่ยเพราะว่าเสื้อผ้าลูกถูกถอดทิ้งเอาไว้อยู่ที่โรงพยาบาลครับลักษณะก็คือคิดว่ามันมาทีหลังหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เพิ่งเจอเหมือนกันค่ะคุณแม่เชื่อหรือไม่เชื่อมั้ยครับว่าเป็นของน้องก็ตอนนี้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็คือก้ำกึ่งอะค่ะครับแต่ว่าแต่ถ้าใช่ของน้องก็เดี๋ยวพาน้องไปตรวจแล้วก็เราก็ดำเนินการอีกทีนึงค่ะพอเทออกมาคือมันอยู่ก้นถุงแล้วเทออกมาก็เจอค่ะก็ต้องตามกระบวนการนะคะก็ตามกฎหมายเลยค่ะคุณผู้ชมฮะทีแรกแม่เนี่ยยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งบอกว่าอ่ะให้ไปตรวจแล้วกันว่าไอ้ถุงสีขาวในถุงมันคืออะไรแต่ตอนหลังเด็ก14ยอมรับที่โรงพักสน.ทุ่ง2ห้องบอกว่าซองที่พบเนี่ยคือเฮโรอีนที่ผมเอาไว้ดมซื้อมาจากแถวบ้านในราคา50บาทแล้วก็บอกลองเป็นครั้งแรกถามว่าโอ้โหทำไมเฮโรอีนมันราคาถูกขนาดนี้เหรอเดี๋ยวนี้มันต้องดูน้ำหนักไงพี่น้ำหนัก
แค่แบบเนี่ยสกิดนิดเดียวเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยมันมีข้อมูลบอกว่ามันเป็นเฮโรอีนผสมแป้งฮะอ๋อหรอของผสมอีกคือไม่ได้เป็นเฮโรอีนบริสุทธิ์ผสมมาอีกทีนึงมันก็เลยเนี่ยราคามันถูกมันเคยมีข่าวว่าเจอเฮโรอีน3กิโลครึ่งอ่ะ10ล้าน5แสนบาทอ่ะอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคุณผู้ชมก็แยกเป็นส่วนๆไปในส่วนที่เด็กถูกทำร้ายอันนั้นเขาก็จะเอาเรื่องดำเนินคดีกับหมอหมอก็ยอมที่จะถูกดำเนินคดีแต่ในส่วนที่เด็กทำผิดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เมื่อวานเห็นบอกไปจ่ายค่าปรับแล้ว 5,000 คือไปจ่ายแล้วอันนั้นเรื่องสูบบุหรี่อันนั้นมันเป็นกฎหมายนะมันเป็นกฎหมายเรื่องของสาธารณสุขนะฮะแต่ทีนี้อ่ะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยอันนี้แม่ก็ต้องไปดูแลลูกด้วยนี่นะครับ